เกมแต่ข่าวล่าสุดทำให้แฟนๆเกิดความสงสัยขึ้นเมื่อ Facebook รับสอนวอลเลย์บอลบายครูโสริยาได้โพสต์ข้อความว่าตนเองติดภารกิจบางอย่างทำให้ต้องกลับไปอยู่เชียงรายเป็นเวลา1ปีหน่วยงานใดหรือบุคคลทั่วไปในพื้นที่ต้องการเรียนวอลเลย์บอลสามารถติดต่อได้โดยข้อความโพสต์ระบุว่ากลับบ้านเกิดตอนนี้ครูโสติดภารกิจบางอย่างที่ต้องกลับมาอยู่เชียงรายเป็นระยะเวลา1ปีตอนนี้ครูโสจะรับสอนเฉพาะที่เชียงรายเท่านั้นนะคะเรียนตัวต่อตัวก็สามารถเรียนได้ที่บ้านครูโสหรือสถานที่ใกล้เคียงหน่วยงานหรือโรงเรียนไหนอยากให้ครูโสไปสอนก็สามารถติดต่อมาได้สามารถคุยกันได้ว่าจะให้ไปสอนกี่วันต่อสัปดาห์หรือไปเป็นวิทยากรให้เด็กๆตามโรงเรียนครูโสก็รับและมีประสบการณ์มากมายในการสอนในโพสต์ดังกล่าวได้มีแฟนคลับของโสริยาเข้าไปให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก